เริ่มกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมีการเปิดเผยข้อมูลจากทาง Fitch Ratings ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศจีนนั้นกำลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังจากที่รัฐบาลจีนนั้นเริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเมืองสำคัญเช่นมหานครซ่างไฮ่รวมไปถึงการควบคุมการระบาดของโควิด-19 แบบจำกัดเฉพาะพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นก็ส่งผลให้การท่องเที่ยวภายในประเทศนั้นกลับมาฟื้นตัวนะครับและการใช้จ่ายการค้าปลีกนั้นก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นครับในรายงานได้ระบุนะครับว่านับตั้งแต่ประเทศจีนนั้นได้ยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ที่สุดในมหานครซ่างไฮ่เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมยอดจองในการใช้บริการต่างๆในช่วงวันหยุดนั้นก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับและแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายภาคการท่องเที่ยวนั้นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีครับการฟื้นตัวดังกล่าวเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่รายได้และจำนวนการท่องเที่ยวในประเทศจีนได้ปรับลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี2565โดยลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2562ก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะครับทางด้านคุณฟอราจูและคุณเจนนี่หวังท่านนักวิเคราะห์จาก Fitch Ratings ประจำประเทศจีนได้มองครับว่าการผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการเดินทางและการใช้มาตรการสกัดโรคโควิด-19 แบบมีการกำหนดเป้าหมายมากยิ่งขึ้นจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและแม้ว่าโรคระบาดนั้นจะยังคงอยู่ก็ตามครับการฟื้นตัวอย่างช้าๆของภาคการท่องเที่ยวนั้นได้ฉุดรั้งเศรษฐกิจจีนให้เติบโตเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณ11%ของ GDP และ10%ของการจ้างงานทั่วประเทศในปี2562ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ